ของเราเจนี่ของเราผ่านไปแล้ว20ปีใช่ไหมคะใช่ไหมผ่านมาแล้ว20ปีก็คือยังเจอกลับมาเจอกันหรืออะไรยังไงที่เราถึงลงโมเมนต์คือมันเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะไปคบกับใครหรือรีเทิร์นกับใครเพราะเราก็ไม่เคยแล้วก็20ปีมันก็เหมือนหายกันไปเลยเหมือนศูนย์เริ่มใหม่อ่ะอันนี้ก็คืออีกจุดที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนคนใหม่กันไปแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเราเล่นไฮไฟฟ์ไม่อยากพูดเลยอ่ะไม่อยากพูดเลยไฮไฟฟ์แล้วไฮไฟฟ์มันปิดแล้วเราก็ไม่ได้เฟซบุ๊กกันจนเราลืมไปแล้วเราเคยมีแฟนคนนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเรามาเจออีกทีด้วยเพื่อนเราก็มนรูมตอนที่นายเขาทำโรงแรมชื่อ The Night House แล้วเราก็เขาอยากให้เราไปถ่ายให้เป็นแบบว่าเกี่ยวกับสถาปนิกสถาปัตย์รีโนเวทตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเคยมีรายการมาถ่ายเป็นอันนี้ให้ดูตัวอย่างคุณหน้าคุณพิธีกรมันหน้าคุณมากอ้าวแฟนเก่าฉันตอนเขาแนะนำว่าสวัสดีครับผมนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแฟนเก่าฉันเองก็เลยทักไปหาเขาเลยก็บอกว่ามนแกมีคอนแทคอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ทักไปบอกว่าฮัลโหลคือตั้งใจเลยว่าดีใจที่ไม่เจอว่าหายสับสูญกันไปเลยไม่ติดต่อกันเลยจริงๆ20ปีคือศูนย์เลยค่ะไม่เจอด้วยแล้วพอได้กลับมาเจอปุ๊บทักใหม่หรือยังไงหรือแค่แบบว่าเพื่อนเก่าพอทักมาเขาก็ถามเลยว่าแบบเจอกันไหมแบบอะไรเงี้ยพอถามว่าทำอะไรพอก็ทำเรื่องนี้ให้ช่วยเลยไหมอะไรเงี้ยก็เจอเลยค่ะเจอเลยก็ยังไม่ได้อะไรค่ะยังคุยกันไปเรื่อยจนเราก็ต้องค่อยๆ คุยกันไปจนปีกว่าๆเนี่ยค่ะปีกว่าแล้วค่ะกว่าที่เราจะไปเป็นแฟนกันค่ะก็คือเรียกว่ากลับเป็นรีเทิร์นกันในรอบ20ปีอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้คือเป็นจังหวะมันยังไงคะมันต่างคนต่างว่างด้วยช่วงนั้นหรือยังไงถึงแบบเปิดใจกันทั้งคู่กลับมามันมาเจอแล้วก็พี่ภาว่างอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ว่างคู่เขาโสดมา6ปีอ่ะ5ปีมั้ง5ปีกำลังจะ6เขาโสดมานานมากเขาก็เอนจอยความโสดของเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วดันมาเจอเราอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ไงว่าอุตส่าห์โสดมาตั้ง5ปีสุดท้ายมาคบแฟนเก่าเออองอยู่แต่ก็แบบว่าเออนั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะที่ได้เจอกันค่ะพอกลับมาเจอกันที่แบบเริ่มเซตซีโร่ใหม่เนี่ยมันยังไงครับความเก่าๆเลยคือมันไม่มีแล้วเรื่องความจำยังไงโหยเราต้องมีคนรอบข้างมาช่วยค่ะอย่างแม่อย่างเงี้ยเนี่ยแพลวจำได้ไหมที่แพลวต้องโดนกินน้ำแครอทก็เพราะป๊อปนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆเรื่องคือแม่ก็จะเป็นคนเสริมบ้างหลายๆเรื่องเพื่อนคนนี้เสริมบ้างจำไม่ได้หรอคนนี้ไงที่เราเรียกน้องป๊อปอะไรเงี้ยหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันบางเรื่องเราเองทั้งคู่อ่ะไปเจอเหตุการณ์อะไรเองอ่ะแล้วก็จำได้เองแล้วก็พร้อมกันว่าอ๋ออะไรเงี้ยเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วค่อยๆรื้อฟื้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นนะคะสนุกดีต่างคนต่างเขาเรียกว่ามันโตขึ้นด้วยใช่ไหมพี่แนวกับวันนี้ที่แบบว่ามันกลับมาคบกันใหม่เนี่ยโตขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็อีกแบบนึงเราก็อีกแบบนึงคือคนเราเปลี่ยนทุกจริงๆคนเรามันเปลี่ยนทุกปีเนาะในความคิดในรูปร่างในทุกอย่างของเราอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าพอเขาในฉบับเนี้ยเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนในขณะที่เราคุยกันน่ะในปีนึงก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเลยอ่ะเหมือนคนใหม่อ่ะค่ะตอนนี้กลับมาก็คือในได้นานแค่ไหนแล้วครับที่ใช้ฐานะแฟนครับฐานะแฟนตั้งแต่เดือนกันถึงอะไรอ่ะประมาณกันยาเองค่ะเพิ่งเป็นแฟนแต่ว่าเราคุยกันมาต้องคุยกันแบบว่าเพื่อดูว่าเฮ้ยเราโอเคกันไหมคือชัวร์ไหมว่าแพลวก็โตแล้วก็ไม่อยากที่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยไม่ใช่เราก็ต้องมาปรับตอนหลังอ่ะเราคุยตั้งแต่แรกเพราะยังไงระหว่างที่เราคบกันอ่ะคนเรามันต้องมีจุดที่ต้องความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาอยู่เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ขอเบสิกเราอ่ะให้ชัวร์ว่าเราอยู่ด้วยกันได้จริงๆก็คือใช้เวลาปีกว่าๆเลยอะค่ะใช่อันนี้จะนับยังไงดีคะนับแบบว่าสตาร์ทใหม่เลยอันนี้คือนับใหม่เลยนับหนึ่งใหม่หรือว่าจะสตาร์ทนับจากเมื่อก่อนด้วยไม่ค่ะไม่สตาร์ทนับอะไรนั้นคือเราเริ่มจากคือศูนย์เนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยคือเอาใหม่เลยใช่ค่ะก็คือกันยานี้ทั้งตกลงกันว่าเฮ้ยเราโอเคเราลองขยับดูว่ากลับมาเป็นแฟนกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแฮปปี้ขึ้นค่ะดีค่ะก็โอเคเหมือนเขาเองก็สบายใจเราก็สบายใจค่ะใช่ค่ะชื่อ Seeker Music ค่ะเป็นค่ายใหม่แต่ว่าก็เป็นพี่ๆน้องๆที่คริสเตียนด้วยกันนี่แหละแล้วก็แบบว่าคือเป็นค่ายที่เราอ่ะคือเป็นเพลงที่บวกๆคือถ้าใครต้องการกำลังใจหรือว่าเฮ้ยกำลังหม่นๆอ่ะเปิดไปฟังเพลงค่ายเนี่ยก็จะแบบเบิกบานแฮปปี้อะไรเงี้ยเอนจอยพี่แนวหายไปกี่ปีคะการทำซิงเกิลถ้าเป็นซิงเกิลเดียวเนาะก็น่าจะเกิน5ปีมั้งแต่ว่าถ้าเป็นเพลงละครอย่างเงี้ยก็คือช่วงโควิดยังมีอยู่เนา
อกเกือบหักแอบรักคุณสามีอ่ะอันนั้นก็คือยัง2ปีที่แล้วเอง 2-3 ปีที่แล้วค่ะแล้วการกลับมาทำเพลงครั้งนี้เป็นไงบ้างคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราว่าจริงๆก็คือทีมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ความไม่เปลี่ยนไปไหมเนี่ยมันคือทุกอย่างยังระบบทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เราเริ่มจากศูนย์มันเปลี่ยนไปตรงนี้แหละมันตรงที่ว่าเออค่ายก็เป็นค่ายใหม่เราก็เป็นศิลปินคนแรกเราก็คือต้องออกเพลงใหม่ด้วยค่ายก็ต้องโปรโมทด้วยใช่ไหมสองอย่างพร้อมกันอ่ะมันก็คือเหมือนเราเริ่มจากศูนย์เลยก็ค่อนข้างลุ้นอยู่สนุกดีเหมือนกันตุ้มตุ้มต่อมกับแนวของยังเป็นแนวของเราอยู่ไหมคะพี่แพรเป็นแนวของเราอยู่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเดิมแต่ว่ามีความเพิ่มเติมก็คือหูมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนในการร้องเพลงเยอะเลยนะคือจากเดิมเราก็ร้องเพลงที่แบบว่าบางคนบอกเพลงเราร้องยากเพราะว่าเสียงมันต่ำก็ต่ำสูงก็สูงไงอันนี้เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราร้องเพลงมาแล้วว่าอันนี้สูงสุดแต่ว่ามันไม่ได้เน้นตรงนั้นมันเน้นว่าเฮ้ยมันสูงยังไงแล้วมันถึงพี่ว่าว่ามันอยู่ที่แบบว่าฟิลของเพลงอ่ะแล้วเราชอบฟังเพลงเก่าๆพวก Earth Wind and Fire แบบSeptember แล้วเรารู้สึกว่าเพลงเขาจะเป็นเหมือนไลน์คอรัสเยอะแล้วเราชอบที่มันสูงๆอ่ะเราก็เลยเอาตรงนั้นน่ะหยิบยกมาเป็นแบบว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยพี่โปรดิวเซอร์พี่เวิร์นก็คุยกันว่าร้องแบบนี้กันดีกว่าสนุกดีเออก็เลยได้เป็นแบบว่าสูงเลยจ้าแค่รับตายึดปะแล้วตอนแรกแบบว่าต่ำก็ต่ำสูงก็สูงจังหวะเพลงนี้อะไรเงี้ยบางทีก็คิดในใจว่าเวลาเราไปโชว์สดอ่ะจะคอนโทรลมันไม่ได้ไหมวันนี้หรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตแบบหลายๆสมมติทุกเกือบทุกวันอย่างเงี้ยเราจะร้องมันเอาอยู่ปะวะคือมันไม่ต่างกับอ่ะยาพิษเนี่ยนึกออกปะพี่แบบบอดี้แซมที่ต้องหลบเปล่าอ่ะแต่อันนั้นเขาเพลงเร็วด้วยไงเรายังโชคดีด้วยว่าเราเป็นเพลงช้าในเอ็มวีเองเห็นบอกว่าได้น้องใหม่กับพี่น้องใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจังหวะโชคเชพอดีโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเออแล้วก็เราว่ามันก็คงอาจจะไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้ก็ได้เออมันก็อาจจะบอกว่าเออถูกลิขิตไว้แล้วเนาะที่ต้องเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองเรารู้สึกว่าเราจริงๆเราต้องถ่ายกันตั้งแต่9กันยาแหละแล้วกว่าเราจะได้ถ่ายจริงๆเพราะติดว่าพี่แพรไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน้องวันใหม่ก็ขาหักน้องก็แบบเป็นโควิดอะไรเงี้ยมันสลับกันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วอะมาเพิ่งได้ปล่อยเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วพอปล่อยออกมาไม่นานเลยก็เป็นช่วงเวลาที่มีอันนี้แหละช่วงเวลานี้ที่มันพอดีก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแสดงว่าจริงๆเพลงเราเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะเราอยากให้มันซัพพอร์ตใครได้สักคนก็ดีค่ะก็เลยเข้ากับเหตุการณ์เข้ากับสถานการณ์มันไม่ได้ตั้งใจค่ะมันมาในพี่แพรตอนที่แบบว่าอ้าวหนุ่มมีข่าวอะไรแล้วแบบจังหวะพอดีกับเราปล่อยเพลงแล้วมันเป็นเรื่องราวใกล้เคียงกันอะไรอย่างตกใจไหมหรอเราว่าก็เฮ้ยอ้าวเออตกใจนิดนึงแต่ว่าถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมถ้าใครคนหนึ่งจะเป็นคือก็รู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าเราว่าไม่เกี่ยวกับความเขาเรียกแบบไม่จำกัดเพศจำกัดวัยอยู่แล้วอะในเรื่องของความที่เราต้องเจอเรื่องราวในชีวิตเชื่อว่ามันคงไม่ใช่1 2 3ไม่ใช่1เรื่องอะมันต้องสะสมมาแหละแต่ความเป็นผู้ชายอย่างที่เราบอกนี่คือที่มาของการที่ทำเพลงนี้เลยคือเรารู้สึกว่าตอนเรารู้สึกว่าเราอะเป็นผู้หญิงเนาะเราก็อยากเป็นที่ระบายที่แบบว่าเฮ้ยแฟนเรามีเรื่องทุกข์ใจไหมพ่อเรามีเรื่องทุกข์ใจไหมใครก็ตามอะเออเพราะว่าจริงๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะร้องไห้กับเพื่อนไม่รู้นะว่าทุกคนรู้สึกหรือเปล่าแต่เราอะมองเห็นตรงจริงไหมว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะง่ายจังเป็นผู้หญิงเราร้องไห้เราระบายอะไรก็ได้ง่ายๆแต่กับผู้ชายอะเพื่อนเราอะโหบางทีเขาไม่กล้าพูดกับครอบครัวนะเพราะเขาเป็นตรงหัวหน้าครอบครัวถ้าพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยโอ้โหบางทีอาจจะเป็นทุกข์ใจอาจจะทำให้คนที่บ้านทุกข์ใจเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวเราอ่อนไหวแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้พูดเรื่องไม่เกี่ยวกับน้องนะอันนี้พูดถึงทั่วไปแล้วว่าเออเราเลยทำจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ามามันทำให้สะกิดให้เรารู้สึกว่าเออเป็นก็น่าเห็นใจความเป็นผู้ชายลูกผู้ชายเหมือนกันนะในบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมากับในอัลบั้มที่เราจะทำแบบเธอปล่อยมาเนี่ยกับค่ายที่ตั้งใจจะเป็นเพลงแบบพลังบวกล้วนๆเลยใช่ไหมค่ายนี้เป็นเพลงพลังบวกค่ะเป็นแบบบวกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเราก็เชื่อในเรื่องของความรักที่แล้วก็อย่าเครียดอย่าตึงแล้วก็เขาเรียกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เนาะตามธรรมชาติที่มันจะเป็นแต่ว่าไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเราสามารถที่จะเลือกที่จะเอนจอยมันได้ในโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราแย่แล้วไม่ไหวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคือทุกวันมันมีความสุขกับความทุกข์อะทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าพี่แพรก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนมองในด้านที่มันยังมีความสุขอยู่บ้างเอออะไรเงี้ยใช้มันให้เป็นประโยชน์ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ